ขาวตึกใหญ่อุ่นไอร้างพอตั้งสายใหญ่สุขใจเมืองน้องนำหลักปรัชญาเป็นวิธีพอประมาณวันนี้เป็นวันหนึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้ช่วยจากการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดสตูลจำนวน31คนได้เดินทางมาแลนตัวซึ่งผมได้ดำเนินการปฐมนิเทศในการปฐมนิเทศก็ได้พูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ช่วยกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของครูบาอาจารย์ซึ่งวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำในเรื่องของระบบมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งเพื่อนครูเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยผมได้ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในเรื่องของการลงโทษนักเรียนให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมรวมตลอดเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิของเด็กนักเรียนในมิติต่างๆไปแล้วด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ไม่ต้องแก้ปัญหาในเรื่องของความไม่ปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่เกิดจากคุณครูในอนาคตครับตอนท้ายของการปฐมนิเทศผมได้เน้นย้ำในเรื่องของวินัยในการบริหารใช้จ่ายเงินเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ครูผู้ช่วยทั้ง31คนนั้นได้มีปัญหาหนี้สินครูซึ่งจะต้องแก้ไขในอนาคตได้พูดถึงรายรับซึ่งหมายถึงเงินเดือนเงินสวัสดิการต่างๆรวมทั้งการบริหารให้ใช้จ่ายเพียงพอในแต่ละเดือนที่สำคัญให้เก็บออมไว้สำหรับอนาคตของครูผู้ช่วยทั้ง31คนด้วยไม่ว่าจะเป็นทีวีจากหนังสือพิมพ์หรือว่าจากในช่องทางสื่อมีเดียมากมายคะเราจะเห็นว่าเวลาครูลงโทษเด็กอะค่ะเขาจะลงโทษโดยการที่ทุบตีบ้างหรือว่าทารุณกรรมบ้างลงโทษโดยการทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวครูเองมองว่าจุดนี้ค่ะมันคือการที่เราไปละเมิดสิทธิของเด็กเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นครูรุ่นใหม่แล้วโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะนำความรู้ที่เราเรียนมาอย่างนี้ค่ะลองมาลงโทษเด็กแบบใหม่โดยการที่อาจจะเสริมแรงทางลบเสริมแรงทางบวกหรือว่าลงโทษทางลบลงโทษทางบวกโดยการนำความรู้ที่เราเรียนมาอย่างนี้ค่ะมาลงโทษแบบนี้มันน่าจะเกิดผลดีทั้งตัวเด็กนักเรียนทั้งตัวผู้ปกครองแล้วก็ทั้งตัวครูผู้สอนเองด้วยเราไม่ควรที่จะใช้ตำแหน่งอาชีพของเราหรือหน้าที่ของเราเนี่ยในการหาหรือแสวงหาผลประโยชน์จากนักเรียนนะครับหรือผู้ปกครองนะครับครูเป็นคนที่น่าเคารพบูชาสำหรับเด็กเป็นคนที่สามารถให้ที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเด็กได้เราควรที่จะส่งเสริมเขาสนับสนุนเขาให้โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขับเคลื่อนสังคมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายได้ของครูมันไม่ได้มากมายซะจนว่าทำให้เราร่ำรวยแต่ว่าใน1เดือนที่เราได้มาเหมือนขอยกตัวอย่างของตัวครูเองอะนะคะครูเองเนี่ยภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ว่าได้มีโอกาสที่ดีค่ะได้ไปบรรจุที่โรงเรียนกำแพงวิทยาที่จังหวัดสตูลเพราะฉะนั้นไปอยู่ณตรงนั้นเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าคนในพื้นที่อย่างที่1เลยที่มีก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าที่พักค่าเดินทางเพราะฉะนั้นใน1เดือนเราอาจจะต้องมาวางแผนเอาสมุดมากางเลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักเท่าไหร่ที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องเหลือเงินนำเงินส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราอาจจะต้องมาวางแผนการใช้จ่ายของเราให้ดีให้ไม่เป็นหนี้เป็นสินค่ะขอบคุณค่ะก็ควรที่จะมีการจุดบันทึกครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการแบ่งสรรบันส่วนเพื่อลดปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาครับท้ายที่สุดในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ก็คาดหวังให้ครูผู้ช่วยทั้ง31คนได้นำหลักคิดในเรื่องของการบริหารงานการเงินตลอดจนเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กและมิติความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ช่วยกับเพื่อนครูกับผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนผมขออวยพรให้ครูผู้ช่วยทั้ง31ท่านมีแต่ความสุขในการทำงาน
และอยู่ร่วมกับครอบครัวของสปม.สงขลาสตูลตลอดไปครับเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม